เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเกมใหม่นะครับผมนั่นก็คือเกม World of Warship Beast นะครับผมก็เกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับสำหรับเกมจากค่าย Wargaming นะครับผมโดยใครที่เคยเล่น World of Warship มาอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกับเกมนี้ดีนะครับผมแต่นี่เป็น World of Warship นะครับเวอร์ชั่นโทรศัพท์นะครับผมเวอร์ชั่นมือถือนี่แหละก็เนื่องจากว่ามีใครหลายคนที่เขาก็เรียกร้องเหมือนกันนะครับว่าอยากได้เกมนี้เนี่ยมาอยู่ในโทรศัพท์มากเลยแล้วก็ทาง Wargaming ก็เลยจัดให้เลยนะครับผมโดย World of Warship กลายมาเป็นเกมในโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ประมาณ 3-4 วันเองนะครับผมตอนนี้ผมก็เลเวล14อะเรือก็ยังมีไม่มากไม่น้อยนะครับผมมีแค่5ลำนะครับโดยช่องเรือมันจะให้มาแค่5นะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นใน PC มันจะให้มา8ช่องนะครับผมมีแค่5ช่องนะครับในตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือลาดตระเวนนะครับผมของสหรัฐนะครับผมโอเคต่อไปก็จะไปดูอันนี้เขาเรียกว่าสายวิจัยนะครับผมสายวิจัยก็คือจะเป็นการวิจัยเรือรบในแต่ละลำดับไปนะครับผมเริ่มตั้งแต่เทียร์1นะครับผมไปจนถึงเทียร์สุดท้ายนั่นก็คือเทียร์10นะครับผมก็จะมีเรือทั้งหมดนะครับในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ประเภทของเรือนะครับผมก็จะมีเรือพิฆาตนะครับผมมีเรือพิฆาตมีเรือลาดตระเวนมีเรือประจัญบานแล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมซึ่งก็เปิดเกมมาก็มาครบเลยนะครับทั้ง4สายนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นสายวิจัยของญี่ปุ่นนะครับผมนี่ก็เป็นของอังกฤษนะครับยังไม่มีสายวิจัยนะครับมีแค่เรือพิฆาตนะครับลำเดียวครับก็เกมนี้เนี่ยการที่เราจะอัปเกรดเรือแล้วนะครับก็จะไม่เหมือนใน PC นะครับผมตรงที่เราจะต้องเก็บเอาค่าประสบการณ์เนี่ยเพื่อไปใช้ในการอัปเกรดเรือนะครับแต่ในเวอร์ชั่น Beast เนี่ยจะเป็นการรวบรวมพาร์ทนะครับผมเพื่อเอาไปเป็นพาร์ทไม่พาร์ทก็พิมพ์เขียวเนี่ยครับคุณเป็นกันเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์เขียวนะครับรวบรวมเพื่อเอาไปใช้ในการอัปเกรดเรือนะครับซึ่งก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของเรือไปด้วยในแต่ละระดับครับตอนนี้หมวดก็จะมีบอร์ดแพทเทิร์นนะครับเป็นหมวดที่เราต้องเล่นกับบอทนะครับกับทีมไม่เล่นกับบอทเลยในแมปก็จะมีไม่มากแล้วก็ Random Battle นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดออนไลน์นะ Random Battle จะเป็นหมวดออนไลน์สำหรับที่เราจะต้องไปเจอกันนะครับก็จะมีการจัดทีมไปสู้กับเขานะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนเยอะนะฉะนั้นผมก็จะไปโซโล่ Battle นะครับเนื่องจากว่าเกมนี้มันก็ถือว่าเล่นค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมไม่เคยคุ้นเคยด้วยเกมนี้นะครับก็มันก็เหมือนไอ้เนี่ยคล้ายๆกับเป็น World of Tank อ่ะเป็น World of Tank ในโทรศัพท์แต่อันนี้เป็นเรือรบนะครับเป็น World of Warship รูปแบบการจัดระบบการลบก็คล้ายๆกับ World of Tank Beast เลยนะครับแต่นี่เป็น World of Warship Beast นะครับผมลืมบอกไปเกมนี้เนี่ยยังไม่เปิดตัวใน Google Play ของไทยนะครับผมก็เนี่ยผมไปหาโหลด APK มาเล่นเอาเพราะในไทยมันยังไม่ลงนะครับโอ้ทำไมมีเรือบรรทุกเครื่องบินเยอะจังฝั่งโน้นบั๊กหรือเปล่าเนี่ยมันบั๊กป่ะเนี่ยรู้สึกจะบั๊กแค่นะครับก็เนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยมันยังเพิ่งเบต้านะครับผมเพิ่งเปิดเบต้ามาได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเองนะครับก็ระบบเกมก็ยังไม่เสถียรนะครับแล้วก็มีพวกปัญหาบั๊กอะไรประมาณก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งโอเพนเบต้าไปได้แค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะประมาณ 7-8 วันนี่แหละครับประมาณ Target spotted โอเคตอนนี้เรือสตัวมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเกมนี้ครับ
ฟิกเกมนะครับภาษาผมมันไม่ค่อยรองรับเกมนี้สักเท่าไหร่ก็เลยทำให้มีปัญหาช้ากระตุกหรือไม่ก็แลกบ้างนะครับผมแต่ถ้าปรับเป็นกราฟิกไฮเนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับนี่ผมปรับโลเล่นไปก่อนเพราะว่ามันจะกระตุกมากเลยถ้าผมปรับไฮยิงต่อไปโดนทอร์ปิโดส เต็มๆ ตอร์ปิโดมาเลือดมาเป็นหน่อยนึงยิงคล้ายกับ World Warship เลยนี่เป็น World Warship Miss Version โทรศัพท์มีเรือเทียร์2และเรือเชสเตอร์กำลังมาผมชอบเล่นมากเลยเรือ We hit the enemy เพราะว่าปืนมันเยอะยิงแรงด้วย We're under attackชนก่อนชนก่อนชนก่อนไปยิงไปยิงไปหัวพลาด target hit ระดับไม่แรงฝั่งนู้นมีเรือประจำบานเรือลาดตระเวนดักอยู่เชสเตอร์ไปหลังก่อนแล้วต้องไปอ้อมอ้อมยิงตรงนี้มันเป็นบัสครับเห็นไหมข้างบนมันจะเป็นแผงเราก็เลยไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีลำไหนเขาจมไปแล้วบ้างนะครับฝั่งนี้ตรงด้านมันบัสเยอะเหลือเกินเกมนี้เนื่องจากยังโอเพนเบต้าอยู่นะครับTorpedo spotted. แมชหนึ่งมันก็จะประมาณไม่นานนะครับถ้าเป็นใน PC จะประมาณแต่ในโทรศัพท์จะประมาณ 6-7 นาทีนะครับประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนทำดาเมจได้เยอะกว่าด้วยนะครับฝั่งนั้นชนะนะครับกว่าที่แต้มคะแนนอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ยังไม่แหลกขนาดนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้แต้มเรา900นะครับกับอีกฝั่งนึงเนี่ย600นะครับแต่ตอนนี้โทรศัพท์ผมแหลกมากเลยดูไม่รู้เรื่องโอ้โหนี่ขนาดปรับกราฟิกโลแล้วนะเนี่ยคือเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างกินสเปคที่เยอะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะรองรับกับเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แหลกนะครับโอเคผมเล่นแค่แมปเดียวก็พอนะจริงมันมีเรือเยอะกว่านี้อันนี้ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก็จะมีจริงๆแล้วมีเรือเยอะกว่านี้
แต่รีวิวคลิปเดียวมันไม่รู้จะรีวิวยังไงให้ครบนะครับจะทยอยลงไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแค่แนะนำเกมตัวเกมคร่าวๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวให้ดูอีกก็ได้นะครับเกมนี้ก็ถ้าเกิดอยากไปหาโหลดเล่นกันเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับผมครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับผมแล้วผมจะมารีวิวเกมให้ใหม่ครับผมจะรีวิวเกมใหม่รอบแต่สำหรับพาร์ทนี้แค่หอมปากหอมคอนะครับผมแค่รีวิวคร่าวๆเฉยๆก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากขอบคุณครับ